ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าบน Shopee จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยครับสำหรับใครที่สั่งซื้อสินค้าเสร็จแล้วต้องการจะยกเลิกเราจะดูว่าสินค้าของเราเนี่ยที่สั่งซื้อแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนกดที่คำว่าฉันเลยครับตรงที่เขียนว่าการซื้อของฉันที่ต้องจัดส่งตรงนี้เลยเราก็กดเข้าไปเลยครับเราสั่งซื้อมาแล้ว1ชิ้นนะครับเราเกิดเปลี่ยนใจมาไม่เอาสินค้าตัวนี้แล้วเราก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปปุ๊บเลื่อนลงไปนะครับตรงข้างล่างสุดอันที่1คือถ้าเราต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ขายเราสามารถกดติดต่อผู้ขายได้นะครับตรงคำว่าติดต่อผู้ขายกดเข้าไปมันก็จะมีให้คุยกับผู้ขายนะครับทักผู้ขายไปได้เลยอันที่2คือขยายระยะเวลาจัดส่งระยะเวลาในการจัดส่งเนี่ยผู้ขายจัดส่งไม่ทันสินค้ามาไม่ทันแล้วเราต้องการที่จะเราอยากได้ของชิ้นนี้เรารอได้ไม่เป็นไรเราก็กดที่คำว่าขยายระยะเวลาจัดส่งให้ผู้ขายนะครับพอกดเนี่ยเขาก็จะเพิ่มให้อีก3วันนะครับเพื่อป้องกันการสั่งซื้อมันจะถูกยกเลิกอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ส่งภายใน 1-2 วันเนี่ย Shopee จะยกเลิกออเดอร์อัตโนมัติถ้าเราอยากจะเพิ่มระยะเวลาให้ผู้ขายจัดเตรียมเพิ่มหน่อยจาก3วันเป็น5วันเราก็กดตรงนี้ได้เลยต่อไปอันสุดท้ายก็คือการยกเลิกคำสั่งซื้อก็คือถ้าเราไม่อยากได้ละสินค้าเราอยากจะยกเลิกเราก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยครับก็จะมีเหตุผลในการยกเลิกอยู่นะครับว่าเหตุผลมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนใจครับแล้วก็กดคำว่าอื่นๆหรือเปลี่ยนใจได้เลยจากนั้นเราก็กดคำว่ายกเลิกคำสั่งซื้อได้เลยครับมันก็จะมีเขียนว่าช่องทางการคืนเงินอยู่ถ้าใครใช้ Shopee Pay เนี่ยเราต้องการจะรับเงินผ่านทาง Shopee Pay เนี่ยเราก็กดที่คำว่า Shopee Pay ได้เลยหรือว่าถ้าเราต้องการรับเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารของเราเราก็ใส่บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินตรงนี้เข้าไปเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลเลขบัญชีชื่อธนาคารจากนั้นเราก็กดต่อไปได้เลยครับหลังจากที่เราเพิ่มในส่วนของบัญชีเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการคืนเงินตรงนี้ระบบก็จะขึ้นว่าคุณจะได้รับเงินคืนไปยังบัญชีที่คุณลงทะเบียนเอาไว้เมื่อกี้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ภายใน5วันทำการแล้วก็รายละเอียดจะเป็นตามนี้เลยถ้าเรานี้เราก็รอนะครับเดี๋ยวยอดเงินก็จะเข้าไปตามช่องทางที่เราลงทะเบียนมานี้เลยนะโอเคละยอดเงินเข้ามาแล้วเร็วมากไม่ต้องรอ5วันทำการเลยแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำไปโอนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็สแกนสไลด์ดูใหม่คลิปการยกเลิกสินค้านะครับก็สิ้นสุดเท่านี้มารอบหน้าเนี่ยเราก็จะมาสอนอะไรกันอีกนะครับจะเป็นช่องทางไหนเดี๋ยวเรามารอดูกันอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมพีคลาไปก่อนสวัสดีครับ